ฟ้าเราเลิกกันเถอะฟ้าไปที่นั่นน่ะดูแลตัวเองด้วยนะถือซะว่าจะได้เอาเวลาไปใช้กับตัวเองด้วยไงอันนี้ครูปิ้นเป็นครูอาสาของที่นี่คนหนึ่งผู้ใหญ่ครับแล้วอย่างคนมายาการจิตอาสารอบนี้ดูแปลกๆจะได้บ่ฮู้ครับหมอฟ้าอยู่หรือเปล่าพอดีผมต้องพาเขาไปอนามัยอ่ะเชี่ยสายแล้วคุณคิดว่านี่มันกี่โมงแล้วคุณไม่มีอะไรทำเลยไงฮะมานำทางผมแบบนี้เนี่ยในฐานะที่ผมอยู่มาก่อนคุณเนี่ยผมก็ต้องแนะนำรุ่นน้องอย่างคุณอยู่แล้วนี่มันอนามัยบ้านล้างวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลดาวพอจะหาที่ที่แบบบำเพ็ญประโยชน์ที่อื่นอะมาถึงปุ๊บดูปั๊บกลับปั๊บเลยอย่างเงี้ยเหรอเชี่ยกูเหยียบที่หมูว่ะเดี๋ยวคุณจะทำอะไรอ่ะทำไมเขินเนาะเรื่องวันก่อนเนี่ยผมจะไม่บอกผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าคุณทำเรื่องแย่ๆอีกเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไม่ปล่อยคุณไว้แน่จับตาดูผมไว้ให้ดีแล้วกันนะครับคุณครูฝากตัวด้วยนะครับว่าลือกันว่าหูอ้ายคบกันบ่ใจกะบ่แม่นครับที่กระเป๋าอ่ะคุณทำเองเหรอเด็กๆเขาทำให้ตอนวิชาศิลปะน่ารักเนาะใช่ไหมผมเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยผมหมายถึงคุณเนี่ยจนได้มาพบเธอตรงที่กลางทางที่เพื่อนพี่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่งเหินจากแฟนเก่ามาช่วงนี้มันก็เลยทำตัวงี่เง่าไปหน่อยและที่หมอฟ้ากำลังทำอยู่อ่ะก็เหมือนจะซ้ำรอยแฟนเก่าคุณพินเปิ้ลก็เพื่อแปลกพี่เปิ้ลจะโกรธต่อไปเนี้ยผมขอจีบคุณนะเสียงเปิ้ลเมื่อกี้ถือว่าผมให้สัญญาหล่อตัวแล้วนะบอกเลยว่าเกมเนี้ยไม่ง่ายเหมือนที่คุณแข่งวันนี้หรอกไม่มีใครรู้ขอบคุณนะคุณไม่เป็นไรหรอกผมก็ทำไปตามหน้าที่ผมเป็นหมอผมก็ต้องดูแลคนไข้ดิผมหมายถึงขอบคุณที่พาผมเข้าเส้นชัยพร้อมกันวันนี้เธอคิดว่ารักเรามีอยู่จริงไหม